มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นการจับกลุ่มนะคะคดีการค้าไม้ผิดกฎหมายนะคะที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีเรือรัตนวาปีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ําโขงเขตหนองขคายนะคะได้สนที่กําลังตรวจยึดไม้พยุง32ท่อนขณะที่กระบวนการค้าไม้ผิดกฎหมายนะคะลงเรือก่อนที่จะส่งข้ามโขงไปที่สปอป,อปอลาวค่ะ ไม้พยุงจํานวน32ท่อนมูลค่ากว่า60,000บาทนะคะถูกเจ้าหน้าที่สถานีเรือรัตนวาปีอําเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคายซึ่งนําโดยนาวาโทโคณะพ์การจนะเพ็ญหัวหน้าสถานีเรือน้องคายและผู้ควบคุมเรือสถานีเรือรัตนวาปีพร้อมกําลังทหารกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีตํารวจน้นําหนองคายและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นอครหนึ่งน้องหลวงยึดได้ค่ะที่ริมฝั่งแม่น้าโขงบ้านหนองกุ้งเหนือตําบลกุดบงอําเภอโพนพิสัย ขณะสนที่กำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนริมฝั่งโขงเมื่อคืนนี้พบว่ามีชาย5-6ถึงคนนะคะกำลังขนไม้อยู่ที่ริมฝั่งน้ำโขงลงเรือจึงเข้าแสดงตัวเพื่อจับกลุ่มทำให้ทั้งหมดวิ่งหลบหนีไปในความมืด ส่วนเรือที่บรรทุกไม้พยุงเต็มลำเรือได้ติดเครื่องยนต์ขับออกจากฝั่งข้ามแม่น้ำโขงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งมอบไม้ของกลางให้กับตำรวจรัตนาวาปีสอบสวนหาเจ้าของมาดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ